ไปดูเหตุที่มีผู้คนผู้ชายคนหนึ่งครับถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 10เบื้องต้นพบว่ามีการขี่จักรยานยนต์หลบหนีเข้ามาภายในซอยนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยขี่จักรยานยนต์ตามประกบถูกยิงเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจเองกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อตามหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่ครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสน.บางนาเข้าไปตรวจสอบบริเวณคริสตจักรอุดมสุขถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 10หลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้ถูกยิงเสียชีวิตครับดังสาวรดาโมเสสผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เล่าว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มจึงเดินออกมาดูและพบว่ามีชายคนหนึ่งล้มลงใกล้กับจักรยานยนต์และพบเห็นรอยเลือดบริเวณหน้าอกขณะนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับจึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่พอตำรวจมาถึงก็พบว่าเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนและไม่ได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงบุคคลอื่นๆตามมาด้วยครับได้ยินเสียงเป็นเหมือนรถล้มอะค่ะก็เลยตอนแรกก็เลยไปดูก็เห็นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ในบ้านนะคะล้มอยู่แล้วก็เห็นเป็นผู้ชายนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยตอนแรกข้างนอกมันไม่ได้เปิดไฟอะค่ะปิดไฟไว้ก็เลยแบบเปิดไฟดูแล้วก็แบบออกมาข้างนอกมาดูแบบเรียกคนในบ้านมาดูสรุปแล้วก็เห็นเป็นพี่เขาแบบนอนอยู่แต่ตอนแรกยังหายใจอยู่นะคะแล้วก็แบบเลยโทรแจ้งตำรวจเบื้องต้นทางตำรวจเนี่ยทราบว่าผู้เสียชีวิตก็คือนายชัดชัยนิลพัฒน์อายุ36ปีนะครับขณะที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ข้อมูลมาว่าชายคนนี้ถูกคู่กรณีไล่ยิงมาจากบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 22ก่อนที่จะขี่จักรยานยนต์หลบหนีจนเข้ามาในซอย 10และพยายามจะขี่รถเข้ามาหลบภายในคริสตจักรก่อนที่จะเสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจยังหาปลอกกระสุนไม่พบครับและกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไปซึ่งการสอบสวนเป็นหน้าที่ของสน.ประเวศเนื่องจากจุดที่ยิงคาดว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ของสน.ประเวศส่วนคดีการชนสูตรก็เป็นของท้องที่สน.บางนาโดยจะนำศพส่งไปชนสูตรเพิ่มเติมที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปครับ